สวัสดีครับเดดมาตอน4ภาคไทยโดยวาโนอิเริ่มเลยกำลังขับรถกลับคฤหาสน์คุณโจบางคนทำให้ผู้อื่นระวังแม้ว่าจะไม่มีความประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงระหว่างพวกเขาก็ตามนั่นคือคนประเภทแบบมาชิตะเป็นโอ้คุณมีของดีนี่ทันทีที่เขาปีนขึ้นไปบนรถเขาคว้ากระเป๋าของฉันจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจสอบสิ่งของทั้งหมดของฉันฉันไม่ได้วางแผนที่จะจับตาดูเขาแต่มันยากที่จะไม่ทำอย่างนั้นโมดูเหมือนว่าเป็นประเภทที่ติดจมูกของเธอในทุกสิ่งแต่เธอเงียบอย่างน่าสงสัยราวกับหมดแรงคุณโอเคไหมโมอะอ๋อใช่แค่เบ่งเขตคุณรู้นะฉันสบายดีค่ะหล่อนดูไม่ค่อยสบายแต่ผู้โดยสารคนอื่นๆของฉันเป็นห่วงความกังวลในตอนนี้งั้นคุณอยู่ที่โรงเรียนเพราะคุณกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างหรือฉันไม่ได้ใช้กำลังอีกแล้วเพียงแค่ฉายไปรอบๆด้วยเหตุผลของฉันเองบางสิ่งที่ฉันต้องการตรวจสอบฉันไม่สงสัยเลยว่าเขาพูดอะไรแต่นั่นหมายความว่าเขาเข้าโรงเรียนอย่างผิดกฎหมายคุณเป็นอะไรให้ฉันถามสิ่งหนึ่งก่อนมาชิตะขัดจังหวะคำถามของฉันและชี้ไปที่แขนของฉันมันเจ็บไหมมันใช้เวลาไม่นานเขาก็เห็นเครื่องหมายบนข้อมือของฉันบางครั้งมันจะเจ็บมากที่สุดเมื่อตอนที่ฉันตกอยู่ในอันตรายอะเป็นงั้นเองเหรอมาชิตะเอนกายลงบนเบาะนั่งอย่างพอใจฉันกำลังสืบสวนคนที่หายไปบางคนเดาว่าเขาตอบคำถามของฉันแล้วโรงเรียนนั้นมีคนหายไปจำนวนมากหลายๆเคสเลยล่ะแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนปฐมเฮสก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปครูคนงานผู้คนใน PTA นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาฉันกำลังมองหาพวกเขาอยู่และแล้วโมพูดบ้างออกมาจากเบาะหลังเป็นคนเหล่านั้นซากศพที่อยู่ข้างล่างนั่นฟังดูเธอไม่ค่อยกระตือรือร้นเหมือนปกติเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเปล่าเครื่องหมายของเธอคือมาชิตะไม่ตอบบางทีเขาอาจคิดว่าคำตอบนั้นชัดเจนหรืออาจตอบกลับเด็กนั้นเสียเวลาแต่มีบางสิ่งที่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดหากโรงเรียนน่าสงสัยอย่างชัดเจนแล้วแน่นอนฉันนำมันมาให้หัวหน้าของฉันทั้งหมดที่ฉันได้รับคือเขาพูดต่อก่อนที่ฉันจะได้ถามทำท่าเจ็บแสบปวดที่คอของเขาคุณโดนไล่ออกใช่ไหมฮะวินัยการปล่อยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของผู้ใต้บังคับบัญชาอาจารย์ใหญ่คนนั้นต้องมีแรงดึงจากการเมืองฉันอาจขุดสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการออกไปนั่นไม่ใช่แผนของฉันฉันไม่เคยตั้งใจที่จะเปิดเผยอะไรเลยที่สกปรกจริงโรงเรียนมีห้องที่น่าสงสัยมันไม่น่าแปลกเลยที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเคสในกรณีที่คนหายนั่นอาจจะเป็นเรื่องปกติอย่างน้อยแต่สามารถสำนึกสำหรับโลกแห่งการดำรงชีวิตจิตวิญญาณอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านั้นมีความเงียบงุ่มง่ามในแง่ที่ว่านี่ไม่ใช่แม้แต่กรณีอีกต่อไปมาชิตะถอนหายใจยาวใครจะเชื่อบ้างใครจะเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดในโรงเรียนแห่งนั้นที่ฆ่าคน
มันคือเรื่องส่วนตัวแล้วปัญหาของเราและเป็นของเราเองเขาพลิกข้อมือของเขาและแสดงให้ฉันเห็นบนผิวหนังของเขาเป็นเครื่องหมายที่คุ้นเคยคุณก็มีหรือใช่ฉันรู้สึกว่ามันเร็วเท่าที่ฉันเห็นคุณฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะเขามีสัญชาตญาณที่ดีเราควรคุยกันให้มากขึ้นเมื่อเรากลับไปถึงที่คฤหาสน์คุโจมีบางอย่างฉันหยุดตัวเองจนจบประโยคฉันไม่ควรพูดถึงตอนนี้และเคสนี้เมื่อเราได้รับรายละเอียดกลับมาดีแล้วใช่ฉันมั่นใจว่าจะช่วยเขาได้แต่มาชิตะเยาะเย้ยช่วยหรือคุณประเมินฉันต่ำไปกลับมาที่คฤหาสน์คุโจเสียงลมแรงมากเสียงโหยหวนจริงเมื่อฉันลงจากรถมีคนมาทักทายฉันยินดีต้อนรับกลับมิสเตอร์คุณเหมือนกับพิสโมผมดีใจที่คุณไม่ได้รับอันตรายคุณพบเบาะแสเกี่ยวกับวิญญาณหรือเปล่าครับอะไรมีคนอื่นด้วยหรือนี่คือทุกคนฮะคุณมีกลุ่มอะไรที่เชื่อถือได้กรานเย้ยคือคำพูดของเขางั้นคุณวางแผนที่จะค้นหากุญแจนั่นต่อไปอย่างนั้นหรือเราไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วไม่มีตัวเลือกอื่นฉันไม่เข้าใจถ้าแหล่งที่มาของเครื่องหมายคือวิญญาณเป็นการดีที่สุดที่จะทำลายต้นกำเนิดคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอคุณหมายถึงไรวิญญาณมีอยู่จริงดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือฆ่ามันคุณจริงจังหรือแน่นอนเขาจริงจังเขาดูไม่เหมือนตัวตลกเลยแม้ว่าเราจะฆ่ามันได้แต่นั่นจะทำให้เครื่องหมายหายไปจริงๆหรือเมื่อฉันพิจารณาทุกสิ่งที่เมรี่บอกฉันมันก็ไม่เหมือนงานของมันเลยแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเราก็มีปัญหาพื้นฐานมากกว่าและคุณวางแผนจะฆ่ามันยังไงฉันยังคิดอะไรไม่ออกหากบางสิ่งมีอยู่ก็ต้องมีวิธีทำลายมันด้วยเช่นกันเขาอ้างว่าเขาสามารถฆ่าวิญญาณได้แต่เขาก็มาดูด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรบ้างความมั่นใจแบบนั้นมาจากไหนอย่าลืมฉันเคยเผชิญหน้ากับเขามาแล้วครั้งหนึ่งหากเรากำลังคิดจะฆ่าเขาอย่างจริงจังมาชิตะจับที่ข้อมือขี้เล็กๆยิงหนามมาที่ฉันจากระยะไกลพวกเขาตีหนักพอที่จะติดกับคอนกรีตไม่มีทางที่จะเข้าใกล้เขาได้เราต้องทำความสำคัญเป็นอันดับแรกมาชิตะดึงบางสิ่งออกมาจากส้นรองเท้าของเขาแล้วโยนมันใส่ฉันมันเป็นหนามโค้งเหมือนเขี้ยวเหตุผลเดียวที่ฉันยังหายใจอยู่ก็เพราะโชคช่วยมันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งต่อไปเราต้องมีแผนในขณะที่เราบุ่งหน้าไปยังทางเข้าฉันบอกมาชิตะเกี่ยวกับคฤหาสน์คุโจเขาใช้เวลาทั้งหมดอย่างเงียบๆแม้แต่ตุ๊กตาพูดได้หรือการตายของไซยะคุโจก็ไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆเขาสงบนิ่งอย่างไร้กังวลเพราะเขารับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วกระมังเราไปถึงห้องโถงใหญ่ซึ่งมีแสงสว่างอย่างอบอุ่นนี่เป็นเครื่องหาแปลกๆแต่สำหรับบางคนฉันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากยินดีต้อนรับกลับค่ะหลอดยาชิกิผู้ชายคนนั้นเป็นมาร์คแบรเรอร์ด้วยใช่ไหมคุณแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
ฉันอัปเดตแมรี่กับการสืบสวนของเราและวิธีแปลกๆที่เราพบกับมาชิตะกระจกห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยเหล่าศพปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันของดอกกุหลาบฉันเกลียดการยอมรับแต่จริงๆแล้วมันมีบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่ที่นี่และวิญญาณที่ก่อให้เกิดทั้งหมดนั้นฮานาฮิโกะไม่ต้องสงสัยเลยว่าฮานาฮิโกะเป็นคนที่วางเครื่องหมายบนแขนของมาชิตะด้วยเช่นกันแต่เรามีโอกาสแบบไหนกับสัตว์ประหลาดที่สามารถทำได้มาชิตะบอกว่าเราควรฆ่ามันแต่นั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเฮ้ยยาชิกิขบวนความคิดของฉันถูกขัดจังหวะมาชิตะถือโน้ตบุ๊กที่มีขอบหนังยื่นออกมาหาฉันนี่สิฉันหยิบมันขึ้นมาในห้องใต้ดินมันจมอยู่ในพวงของกุหลาบเหล่านั้นเมื่อฉันพบมันมันค่อนข้างจะยากที่จะทำให้หลวมคุณให้ฉันอ่านหรือขาดไขมันเล็กน้อยสิ่งต่างๆมันก็น่าสนใจอยู่นะนั่นคือสิ่งที่เขาพูดแต่เขาก็ไม่ยิ้มเลยดวงตาของเขาเขี้ยวด้วยความโกรธที่เงียบสงบเครื่องหมายสีแดงเข้มเปื้อนปกฉันมีความรู้สึกไม่ดีแต่ฉันพลิกมันกลีบกุหลาบร่วงลงเมื่อเขาหลุดออกจากหน้ากระดาษหมายเหตุภายในมีรายละเอียดมากผู้เขียนเป็นคนฉลาดและเขียนได้ดีการอ่านผ่านทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งนี้ถูกเขียนขึ้นโดยครูใหญ่ของโรงเรียนประถม H ตัวอักษรที่พิถีพิถันในแต่ละหน้าบอกเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวบันทึกของการสอนพิเศษสำหรับเด็กหมายเหตุแรกมาจากเมื่อ5ปีที่แล้วดูเหมือนว่าเด็กชายที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยครูใหญ่มีขนาดเล็กและน่ารักเหลือเกินเขาชอบใส่กระโปรงและแต่งหน้าด้วยไม่มีการปฏิเสธว่าพวกเขาเหมาะสมกับเด็กผู้ชายที่มีนิสัยแดงปนแดงอย่างเขาอย่างแท้จริงแต่ครูใหญ่มีเวลาที่ยากลำบากในการยอมรับความเพ้อฝันนิสัยที่ไม่ดีจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีเขาคิดว่างั้นดังนั้นเขาจึงเรียกการสอนพิเศษว่าความปรารถนาที่แปรปรวนพวกเขาเกิดขึ้นในห้องใต้ดินมีหลายคนที่แอบมองอยู่ไม่มีสถานที่ปลอดภัยกว่าโรงเรียนในตอนกลางคืนเมื่อครูทุกคนออกไปแล้วครูใหญ่อยู่ข้างใต้ภายใต้ข้ออ้างในการเฝ้าดูจากนั้นติวหนังสือเขาเป็นครูที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเขายังเคยปรากฏตัวทางทีวีด้วยนั่นไม่มีเหตุผลน่าสงสัยคนเดียวที่สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆคืออาจารย์ประจำชั้นเด็กชายแต่เธอกลัวอำนาจของอาจารย์ใหญ่และปิดปากเธอไว้แน่นในขณะที่โน้ตยังคงดำเนินต่อไปพวกมันจะมีจำนวนมากขึ้นพวกเขาวาดภาพที่น่ากลัวมันเป็นของพ่อแม่และลูกที่บิดเบี้ยวโดยสิ้นเชิงลูกของฉันอ่อนแอลงทุกครั้งกรอบที่บอบบางของเขาโตขึ้นและแก้มสีแดงของเขาก็มืดหมดแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาถูกอธิบายอย่างละเอียดแต่ไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือความเกลียดชังมีเพียงความจริงใจในเชิงพาณิชย์ความภาคภูมิใจของเขาในฐานะนักการศึกษาและความรักที่น่าสะพรึงกลัวมันยังคงเป็นเช่นนั้นในหน้าสุดท้ายไม่มีการเอ่ยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ใหญ่และ
เด็กชายแต่ด้วยสถานะปัจจุบันของโรงเรียนประถม H ฉันสามารถเสี่ยงต่อการเดาได้คุณครูไม่ดีเลยมิสเตอร์มีอะไรในสมุดบันทึกนั้นหรอครับสุขสะมองดูฉันเขาและเด็กชายในสมุดบันทึกมีอายุใกล้เคียงกันนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณแบ่งปันกับเด็กฉันควรสรุปประเด็นหลักของเขาให้ดีกว่านี้มันแย่มากเด็กๆของเราเป็นเหยื่อของอัตตาของผู้ใหญ่เสมอเลยนะครับผู้ใหญ่โง่ที่ไม่สามารถไถ่คืนได้ทำไมเขาถึงบอกว่าเหมาะสมความชั่วร้ายที่น่ารังเกียจของผู้ใหญ่และเด็กยากจนผู้กลายเป็นเหยื่อแต่นั่นคือจุดจบจริงๆหรือถ้าฮานาฮิโกะและเด็กชายในสมุดบันทึกเชื่อมต่อกันอยู่ถ้าอย่างนั้นเด็กชายก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเป็นไปได้หรือความตายก่อนวัยอันควรทำให้เกิดความเกลียดชังค่ะความตายไม่ได้นำมาซึ่งจุดจบความรู้สึกเปื่อยเน่าเช่นนี้สามารถทำให้เกิดสิ่งเหนือธรรมชาติได้ค่ะสัตว์ประหลาดผีพยาบาทพวกมันมีชื่อมากมายฉันเชื่อว่าคุณทุกคนเคยได้ยินเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องมาก่อนฮานาฮิโกะก็คล้ายๆกันค่ะคำพูดของแมรี่ยากที่จะกลืนแต่หลังจากเหตุการณ์แปลกๆทั้งหมดนี้ทำให้รู้สึกถึงการยอมรับพวกเขาเท่านั้นหากฉันหันหลังให้กับความจริงทุกสิ่งฉันจะรอความตายงั้นฮานาฮิโกะก็เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆเราต้องจัดทำแผนตามสมมติฐานนั้นแมรี่เงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นดวงตาแก้วหยกของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นมาชิตะบังเอิญตามรายงานของรอดยาชิกิมีคนในหมู่พวกคุณที่กำลังพิจารณาจะฆ่าวิญญาณใช่ไหมคะฉันจะเตือนคุณในกรณีแต่มันจะยากมากที่จะทำทำไมหรือฉันเห็นมาชิตะทำให้ตาของเขาแคบลงแต่ฉันก็ต้องพูดให้ดีก่อนพวกเขามาจากโลกแห่งความตายค่ะเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมีชีวิตได้อีกต่อไปคนตายจะไม่ถูกฆ่าตายซ้ำสิ่งเดียวที่คุณสามารถทำลายได้คือความเชื่อมั่นที่ถูกสาปงั้นหมายถึงอะไรล่ะมันก็เหมือนที่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ชีวิตกับความตายมีอยู่ร่วมกันถ้านั่นคือจุดเริ่มต้นของเครื่องหมายดังนั้นจะมีวิธีลบออกจากที่นั่นเมื่อขับวิญญาณออกไปคำสาปก็จะถูกกำจัดไปด้วยค่ะดังนั้นการเอาชนะฮานาฮิโกะจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะทำลายเครื่องหมายค่ะกลัวว่าเขาจะไม่ถูกฆ่าจริงๆแล้วกุญแจคืออะไรมันไม่มีอะไรมากกว่าคอนเซปต์ดังนั้นฉันไม่แน่ใจค่ะแต่ฉันมั่นใจในสิ่งหนึ่งชะตากรรมผูกวิญญาณไว้กับสถานที่เกิดค่ะวัตถุอาจสามารถเติมเต็มบทบาทของกุญแจนั้นได้มันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่ก็เป็นเพียงแค่วิญญาณค่ะการกำหนดลักษณะของกุญแจที่จะตัดสินชะตากรรมของคุณฉันมีความรู้สึกเราจะต้องขุดต่อไปที่โรงเรียนประถม H เราไม่ทราบว่าความรู้สึกที่ถูกสาปหรือกุญแจสำคัญในการทำลายความเสียใจคืออะไรการได้รับกุญแจและการยอมความเสียใจเป็นวิธีเดียวที่เอาชีวิตรอดได้คุณจะต้องใจแข็งเพื่อใช้ประโยชน์จากความกลัวของวิญญาณวิธีที่จะขับไล่วิญญาณนั้นอยู่ภายในความไม่พอใจของมันจำสิ่งนี้ไว้และระวังตัวด้วยค่ะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในไฟล์วิญญาณความลับของห้องใต้ดินป่ะสำรวจต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
มาชิตะปรากฏขึ้นเมื่อเราพร้อมที่จะออกเดินทางข่าวร้ายเด็กหญิงไฮสคูลมิสมอร์หายตัวไปอย่างน้อยเธอก็มีที่อยู่ในคาลิฮาร์ดพูดถึงสิ่งที่ผมไม่เห็นเธอตอนที่เราคุยกับแมรี่ในฮอลล์ด้วยบางทีเธออาจหนีไปนั่นไม่เข้าท่าเลยเธอจะทำอะไรให้สำเร็จด้วยการทำเช่นนั้นการวิ่งหนีจากคฤหาสน์จะไม่ทำให้เครื่องหมายของเธอหายไปมันอาจเป็นรูปแบบการหลบหนีของเธอหลายคนฆ่าตัวตายหากพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังจะตายหรือบางทีมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอเหมือนกับคำสาปของวิญญาณโมเห็นฮานาฮิโกะในกระจกที่โรงเรียนดังนั้นเธอจึงเป็นมาร์คแบเรอร์ด้วยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นไปได้ว่าเขามีศูนย์อยู่ที่เธอเช่นเดียวกับที่สึกคาสะบอกแต่ไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้มาเตรียมตัวกันดีกว่าใช่เราไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้แม้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับโมถ้าเราสามารถทำให้เครื่องหมายหายไปน่าจะช่วยเธอได้ออกไปข้างนอกกันเถอะเรากลับไปที่โรงเรียนประถมเฮสกันไปโรงเรียนประถมเฮสเฮสอิเลเมนทอรี่ต้องกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเรากลับมาที่โรงเรียนประถมเฮสฉันรู้อยู่เต็มอกในที่สุดสถานที่นี้เป็นเพียงแค่โรงเรียน Let's go สึกษาพยักหน้าอย่างเงียบๆและก้าวไปข้างหน้าปะ Head to the entrance เข้าประตูไปหลอนได้อีกบรรยากาศเดิมๆไปทางซ้ายเราเคยเห็นมันก่อนหน้านี้แต่โถงทางเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เห็นพวกเขาเช่นนี้กุหลาบเป็นสิ่งที่น่ารักจริงๆหรอเมื่อคุณมองใกล้ๆมันก็น่ากลัวอ่ะฮะอะไรน่ะสึกษะพูดออกมาทันทีที่ไหนที่หน้าต่างเห็นไหมตรงนั้นมีบางสิ่งเป็นประกายไหนวะหน้าต่างฉันเห็นแต่เถาวัลย์กุหลาบฉันอาจตรวจสอบด้วยเช่นกันสำรวจดูซิหน้าต่างอ๋อนี่เดี๋ยวแล้วนี่ไงฮะมีบางอย่างส่องประกายอยู่ด้วยดูเหมือนว่ามีบางสิ่งฝังอยู่ในเถาวัลย์กุหลาบมีบางอย่างตรงนั้นฉันไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อนไม่บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อเราผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นยามเขาทำตกนั้นหรอบางทีมันอาจตกลงมาบนพื้นและยกขึ้นโดยเถาวัลย์ตอนนี้มันสูงพอที่จะเห็นได้แล้วถ้ามันเป็นของยามมันก็จะเป็นประโยชน์ในขณะที่เรากำลังสำรวจเขารับผิดชอบในการดูอาคารหลังนี้ทั้งหมดมาลองดูกันมีบางอย่างวูบวาบจากภายในเมื่อมองออกไปจะเห็นว่าเป็นโลหะฉันคิดว่าฉันจะเอามันมาได้ถ้าฉันยื่นมือเข้าไปยื่นมือเข้าไปฉันดันนิ้วเข้าไปในเถาวัลย์โอ้ฉันระวังแต่หนามแหลมที่แปลกประหลาดยังคงบาดแผลอยู่ว่าชะมัดไม่มีเจ็บนะฉันสู้กับเถาวัลย์ในที่สุดฉันเอื้อมถึงวัตถุที่เป็นโลหะได้พวงกุญแจโรงเรียนใช่มันเป็นอย่างที่เราคิดสิ่งเหล่านี้เป็นของยามแน่นอนกุญแจจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเราสามารถเข้าไปในสถานที่ที่ของเราสึกษะจะตัดกลางประโยชน์ทันทีมีอะไรหรือไม่ฉันแค่ลืมอะไรที่จะพูดเอาล่ะมองไปรอบๆดีกว่ามีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในไฟล์วิญญาณสอบสวนต่อเนื่องของโรงเรียนประตูฉันใช้พวงกุญแจเพื่อเปิดประตูอุ้ยตกใจเ
ืชเติบโตในแสงแดดดังนั้นฉันใช้กระจกเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้แสงจำนวนมากผลเมื่อฉันใส่แสงจำนวนมากใบไม้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและมันก็ป่วยสิ่งที่ฉันเรียนรู้การส่องแสงบนต้นไม้มากเกินไปก็ไม่ดีสำหรับพวกมันคุณไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อหาสิ่งนั้นพวกเขาอาจมีการศึกษาอย่างน้อยว่าทำไมปะการังจึงกลายเป็นสีขาวอะไรอ่ะกระดาษฉีกร่วงลงมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครจะสนถ้าฉันฉีกมันออกและนำไปด้วยเทคอิดหยิบมาฉันฉีกกระดาษวิจัยออกมาจากผนังมีแผนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัชพืชน่ากลัวมากผมคิดว่าไม่มีใครดูอีกแล้วและผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษกระดาษอีกแผ่นเมื่อคุณเปิดร่มในพายุไต้ฝุ่นมันจะแตกเพราะลมแรงเกินไปดังนั้นก่อนอื่นฉันพยายามที่จะวางหลุมในร่มด้วยวิธีนี้มันจะไม่ทำลายด้วยลมแรงหมายเหตุเมื่อใช้งานให้วางแผ่นพลาสติกบนมือเพื่อแปลงให้เป็นร่มที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษร่มที่แข็งแรงช่วยปกป้องจากหนามหรือกิ่งก้านที่ถูกลมพัดปลิวการวิจัยน่าสมเพชแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนอื่นหรือไม่ฉันเกือบจะอิจฉาดีแค่หยาบคายเขาจะเป็นอย่างไรในฐานะผู้ใหญ่การวิจัยร่มที่ทนทานต่อพายุไต้ฝุ่นกระดาษกระจุยไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครจะสนใจถ้าฉันฉีกมันออกและนำไปด้วยฉันฉีกกระดาษวิจัยออกมาจากผนังได้ร่มที่ทนทานต่อพายุไต้ฝุ่นตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาปกคลุมด้วยมอสฉันลังเลที่จะจุ่มมือลงในถังเมื่อฉันทำข้างในนั้นมีอะไรอ่ะนิ้วของฉันสัมผัสที่เย็นมีน้ำอยู่ข้างในมันเป็นน้ำด้วยเหตุผลบางอย่างศึกษาดูผิดหวังมันเป็นตู้ปลามีน้ำเหลืออยู่ข้างในที่ฉันสามารถเอาไปขุดได้ถ้ามีภาชนะแก้วเปื้อนสีอย่างมากทำให้มองไม่เห็นด้านในเอาพลาสติกบอททอมนี่แหละฉันนำขวดพลาสติกออกมาแล้ววางลงในถังมันไหลผ่านเมื่อเติมน้ำได้น้ำในขวดคุณไม่จะเป็นต้องดื่มมันนะใครจะไปดื่มวะมันเป็นโต๊ะที่ถูกทิ้งร้างมันเป็นโต๊ะอย่างที่คุณเจอในโรงเรียนสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมันดูไม่ผุกร่อนมากเดาว่าเพื่อแสดงความทนทานของโต๊ะทำงานในโรงเรียนฉันยื่นมือเข้าไปข้างในและรู้สึกรอบๆมีบางอย่างโผล่นิ้วของฉันฉันจับและดึงออกมาได้ลวดล่มทำไมต้องเอาสิ่งที่เป็นเช่นนั้นอย่างน้อยดูเหมือนว่าจะเปิดขึ้นไม่เหมือนที่ทำอะไรแต่นี่ทำอะไรที่นี่ร่มนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงสำหรับงานวิจัยอิสระที่เราพบก่อนหน้านี้ถึงประเด็นนั้นคืออะไรฉันยักและเก็บไว้ในกระเป๋าฉันเห็นพลาสติกสีดำที่พับเก็บได้อย่างดีท่ามกลางขยะพลาสติกชีสเลือดนั่นปฏิเสธเขาโดยไม่ต้องคิดฉันเริ่มพูดเลือดปฏิเสธเขานั่นหมายความว่าจะขับไล่ด้วยเลือดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นหรือขอเวลาเดี๋ยวนะฉันป๊อปเปิดร่มลวดจากนั้นฉันก็กระจายแผ่นพลาสติกออกไปเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในรายงานการวิจัยคุณสามารถสร้างบางสิ่งได้เหมือนร่มแต่มันก็ไม่ได้ยึดมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพกพามันไปแบบนี้งั้นต้องจับมันไว้ด้วยกันเผื่อใช้หรอขอบคุณที่เรามากันสองคนที่นี่คนหนึ่งเปิดร่มก่อนและอีกคนหนึ่งกางผ้าออกถ้าเราจัดการคอมโบแบบนั้นเราก็สามารถใช้แผ่นสีเปื้อนเลือดเป็นร่มได้ขอโทษนะที่ทำให้คุณคอย whatever เอาเลยคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้สิ่งนั้นจริงๆใช่ไหมครับฉันไม่แน่ใจแต่ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างที่นี่มันมีเหตุผล
ฉันเพิกเฉยต่อความสงสัยของซึคสะจากการศึกษาไฟฉายในมือของฉันมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในไฟล์วิญญาณร่มเปื้อนเลือดเอาละเท่านี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วออกไปต่อไปต่อเดี๋ยวนะเออไปต่ออะไรหน้าต่างที่แตกสลายนั้นปล่อยให้ลมเย็นจัดไม่มีอะไรละเปิดประตูสิฉันใช้พวงกุญแจเพื่อเปิดประตูฉันก้าวเข้าไปในห้องเรียนเอ้ยทันใดนั้นก็มีกรรมที่แข็งแกร่งบนไหล่ของฉันฉันมองไปที่โถงทางเดินออกจากมุมสายตาฉันค่อนข้างมั่นใจว่าสิกขาอยู่อีกด้านหนึ่งไม่แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ข้างนี้พวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะจับฉันไม่อยู่หรือตายใจเย็นๆฉันแค่จินตนาการถึงสิ่งต่างๆเสียงของฉันไม่น่าเชื่อมากอย่าตกใจมันเป็นภาพลวงตาใจเย็นๆจับมันไว้ด้วยกันน้ำแข็งเย็นฉ่ำโอบด้านขวาของฉันเอาไงดีหันกลับแล้วก็มองมันแน่นอนหันกลับแล้วก็มองแม่งเลยฉันตัดสินใจแล้วหันหลังกลับอย่างรวดเร็วเชี่ยเจี๊ยตกใจเอาไงดีเนี่ยเราผิดด้วยฉันเห็นใบหน้าที่น่ากลัวในความมืดจากนั้นเขาร่างกำลังรอฉันอยู่จะมาแล้วเอาไงดีอ่ะฉันควรทำไงดีเอาไงดีวะหลับตาแล้วสวดมนต์พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกช้างด้วยนะโมตัสสะฉันบีบดวงตาของฉันปิดและสวดมนต์อะปลอดภัยเว้ยนะโมตัสสะนะโมตัสสะและแล้วคุณทำอะไรอ่ะด้วยเสียงของสึคสะสิ่งนั้นก็หายไปฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตูรอดอะไรเนี่ยหลับตาแล้วก็สวดมนต์รอดเว้ยเครื่องหมายเผาไหม้สีแดงอรุณเหลืออีกครึ่งชั่วโมงจนกว่าความตายจะปิดเหลือครึ่งชั่วโมงคุณไม่เป็นไรนะใช่สิกขะเลือกบางอย่างออกจากไหล่ของฉันนี่คือมือที่ฉันรู้สึกจับไหล่จริงๆแล้วมันเป็นหนามกุหลาบแต่ที่สำคัญกว่านั้นสิกขะเกิดอะไรขึ้นหรือเธอทำอะไรหรือมีบางอย่างผิดปกติเขาไม่ได้ทำตามปกติความจำเสื่อมใจฉันเต้นรัวด้วยความกังวลสึกษาอยู่ห่างออกไปเพราะคำสาปของเครื่องหมายก้าวหน้าไปหรือไม่แต่ฉันไม่เข้าใจฉันยังคงเหมือนเดิมอย่างน้อยเท่าที่ฉันรู้ไปกันเถอะได้สึกษาชัฟเฟิลไปข้างหน้าเหมือนซอมบี้มีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงนี่มันแย่อันตรายพุ่งเข้าหาเราอย่างรวดเร็วเวลาของเรากำลังจะหมดอาการของเขาอาจแย่ลงฉันจะคิดอะไรออกโอ้น่ากลัวเข้ามาในห้องเรียนสำรวจการวิจัยสังเกตสำนักงานของสตรีมีผู้หญิงออฟฟิศ6คนที่นั่งรถไฟของฉันฉันสังเกตพวกเขาเป็นเวลา10วันฉันเรียนรู้สีที่นิยมคือสีน้ำตาลและชมพูผมของทุกคนเป็นสีน้ำตาลและปากก็เป็นสีชมพูกระดาษกระจุยไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครจะสนใจถ้าฉันฉีกมันออกมาและนำไปด้วยกับฉันหยิบมาฉันฉีกกระดาษวิจัยออกมาจากผนังได้รับการสังเกตการกับสุภาพสตรีการทดลองฉันเทของเหลวต่างๆลงบนวัชพืชในบ้านเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพอะไรผลลัพธ์ซุปมิโซะซีและน้ำเกลือดีใช้ได้ผลสรุปเกลือสามารถทำลายวัชพืชได้การละลายเกลือในน้ำก่อนทำให้พืชดูดซับและเร่งความเร็วได้ง่ายขึ้น
การวิจัยวางแผนที่จะทำลายวัชพืชกระดาษกระจุยไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครจะสนใจถ้าฉันฉีกมันออกมาและนำไปด้วยกับฉันฉันฉีกกระดาษวิจัยออกจากผนังได้รับแผนทำลายวัชพืชนี่อะไรมันเป็นผงหยาบมันส่องประกายระยิบระยับในไฟฉายฉันไม่เองเอียนที่จะติดมันเข้าไปในปากของฉันเพื่อให้แน่ใจแต่มันอาจเป็นเกลือถ้าฉันมีคอนเทนเนอร์ฉันก็สามารถพามันไปได้เอาใส่ขวดใช่ไหมผงสีขาวดูเหมือนจะเป็นเกลือฉันหยิบขวดน้ำและเติมผงลงไปได้น้ำเกลือชำระครั้งแรกด้วยน้ำทะเลฉันได้ยินเสียงนั่นอีกแล้วน้ำทะเลนั่นก็คือน้ำเกลือแล้วเครื่องหมายย้อมสีแดงเข้มพระอาทิตย์ขึ้นเหลืออีกไม่กี่นาทีจนกว่าความตายจะปิดตัวลงทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นความเจ็บปวดสาหัสที่ไหลผ่านข้อมือของฉันมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกัดกระดูกของฉันอยู่สึคาสะเฮ้ยคุณฟังนะใช่ออฟคอร์ดฮ่าฮ่าอย่างน้อยเขาก็ยังตอบฉันแต่วิธีที่เขาแสดงคือเราทำแบบนี้ต่อไม่ได้ไปกันเถอะเสียงตะโกนของฉันดังไปทั่วอาคารมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในไฟวิญญาณคนสุดท้ายไปกันเถอะทันทีที่ฉันก้าวเข้าสู่โถงทางเดินความรู้สึกแปลกๆที่อธิบายไม่ได้กระทบฉันเหมือนตัวตนที่แข็งแกร่งกำลังเข้ามาใกล้ฉันจากส่วนลึกในความมืดกระต่ายปรากฏออกมาจากที่ไหนจากนั้นมันก็ไหลลงไปตามทางเดินมันกลับมาราวกับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวรอก่อนฉันจับข้อมือสึคาสะและไล่ตามมันไปทันทีเราไล่ตามกระต่ายมาถึงที่นี่บันไดทิศตะวันออกเราไล่ล่ากระต่ายวิ่งขึ้นบันไดไปทางทิศตะวันออกฉันเดินทางข้ามไปบางอย่างอะไรนี่กระเป๋าของโมอยู่บนบันไดได้กระเป๋าโมข้างในกระเป๋าเป็นขยะสุกพร้อมกับแจ็คเก็ตของโรงเรียนกำลังทำอะไรที่นี่แต่ถ้าอยู่ที่นี่นั่นก็หมายความว่าโมอยู่ในโรงเรียนจากนั้นฉันก็จะจำได้ว่าเรากำลังไล่ล่ากันตายอยู่ไหนฉันมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งมีชีวิตเฮ้ยเกล็ดกุหลาบเหรอทันใดนั้นมีบางสิ่งที่ตกลงมาจากด้านบนมันเป็นกลีบกุหลาบสีแดงข้างบนเหรอฉันค่อยๆมองขึ้นไปบนเพดานเฮ้ยตกใจทันใดนั้นฉันก็เห็นว่าฉันส่งเสียงคร่ำครวญมันหนักถ่วงด้วยความกลัวและความโล่งใจโมอยู่ที่นั่นห้อยลงมาจากเถาวัลย์กุหลาบฮ่าฮ่าฮ่ามิสโมนั่นนี่คือเธออยู่ที่ไหนเขาชี้ให้เธอเห็นเธอขบขันอย่างน่าประหลาดแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่นั่นมีศพซ่อนอยู่ในเถาด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นยามทันใดนั้นเถาวัลย์รับน้ำหนักมากเกินไปและโมชนกับพื้นอย่างเจ็บปวดเฮ้ยไม่เป็นไรนะเย่ฉันสิวอย่างรวดเร็วเหมือนเธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ทำร้ายเครื่องหมายของเธอชัดเจนมันบวมเต้นและแดงเหมือนทับทิมที่ดูใหญ่และอันตรายดูเหมือนว่ามันจะก้าวหน้าไปไกลกว่าเครื่องหมายบนข้อมือของฉันดูสินี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอหมดหวังและมาโรงเรียนเพื่อลองทำอะไรบางอย่างก็เธอไม่ได้วิ่งหนีไม่ว่าในกรณีใดฉันต้องเอาเสื้อผ้ามาให้เธอ
ฉันหยิบแจ็คเก็ตออกจากกระเป๋าของเธอและเลื่อนแขนของเธอเป็นแขนเสื้อเธอยังค่อนข้างสวยแต่เธอจัดการเองได้นะโอ้คุณนั่นเองมิสเตอร์ทำไมหรอความก้าวหน้าของเครื่องหมายจะต้องส่งผลกระทบต่อเธอเช่นเดียวกับสิทธิ์ทักษะฉันสงสัยในสิ่งที่ฉันพูดจะเหมาะสมกับเธอและนอกจากนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ฮานาฮิโกะรู้ฉันก็รู้แต่ฉันควรทำไงดีฉันควรจะทำอย่างไรไม่มีที่ซ่อนฉันมองไปที่โมและสิคาสะแล้วดวงตาของพวกเขาจะไม่มีประกายใดๆเราจะตายที่นี่เราจะตายทั้งหมดที่นี่ฉันเป็นคนเดียวที่อาจมีโอกาสที่ป้องชะตากรรมนั้นการได้รับปีแจและการยกความเสียใจเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชีวิตรอดได้ค่ะคุณจะต้องใจแข็งเพื่อใช้ประโยชน์จากความกลัวของวิญญาณนะคะวิธีที่จะขับไล่วิญญาณนั้นอยู่ภายในความไม่พอใจของมันคำพูดของแมรี่สะท้อนอยู่ในหัวของฉันฉันเปิดกระเป๋าแล้วมองดูทุกอย่างที่หยิบขึ้นมาทั่วโรงเรียนหนึ่งในนั้นคือคีย์แต่ดูเหมือนว่าขยะทั้งหมดขยะเป็นสิ่งที่ฉันมีฮานาฮิโกะเมื่อฉันเห็นเขาครั้งแรกในกระจกนี้เขาก็เป็นแค่เพียงสัตว์ประหลาดแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันรู้ว่าเขาเป็นฉันแค่ต้องเผชิญหน้ากับเขาเชื่อว่าฉันมีกุญแจดอกสุดท้ายเชื่อฉันสิเชื่อในตัวฉันกุญแจดอกสุดท้ายเอาล่ะเลือกใครดีนะโมสึคาสะเราเป็นสึคาสะโยชิดะแล้วกันไปสึคาสะโยชิดะฉันคว้าพวกเขาเขย่าไหล่ของเขาและตะโกนออกไปไปด้วยกันไม่มีที่ซ่อนแล้วเราต้องไปมากับฉันฮานาฮิโกะคาสะทำให้เสียงที่ฟุ่มเฟือยแต่นั่นก็ดีพอพวกเราจะไปปล่อยเขาจากคำสาปของเขามาฮานาฮิโกะไอเด็กกระเทยอยู่ไหนข้างหน้านี่ข้างหน้าวุ้ยส่องไปทำไมข้างเออนี่ฮานาฮิโกะจ้องมองมาที่สึคาสะเอ้ยพวกเขาไม่ใช่คนโตสบายดีมีแต่คนโตเท่านั้นที่ตายเอ๊ะเสียงเหมือนเถาเลื้อยมาจากทิศทางของฮานาฮิโกะอะไรอ่ะสิ่งต่อไปที่ฉันรู้วัตถุขนาดเล็กที่แหลมคมทำให้ใบหน้าของฉันสกปรกชิพลาดหรือคุณจะไม่โชคดีในครั้งต่อไปฉันรู้สึกว่าฮานาฮิโกะวางแผนที่จะโจมตีฉันจากระยะไกลนั่นฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไปให้ถึงเขาจากตรงนี้มันไกลไปเผชิญหน้าวิญญาณในการเอาชนะวิญญาณคุณต้องใช้ไอเทมที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมทั้งคุณและคู่หูของคุณสามารถใช้หนึ่งไอเทมในแต่ละไอเทมเลือกตามสถานการณ์ข้อจำกัดการใช้ไอเทมบางไอเทมมีการใช้งานที่จำกัดดังนั้นโปรดดูแลตรวจสอบหมายเลขทางขวานอกจากนี้บางไอเทมไม่สามารถใช้ได้เมื่อเผชิญหน้ากับวิญญาณคอมโบแอคชั่นเมื่อเผชิญหน้ากับวิญญาณจะสามารถใช้สิ่งของ2 อย่างร่วมกันได้มันจะถูกดำเนินการถ้าคุณและคู่ของคุณใช้ไอเทมที่เหมาะสมกลยุทธ์พอมใบคุณสามารถอ่านไฟวิญญาณหรือคำอธิบายไอเทมได้ตลอดเวลาเปิดกระเป๋าของคุณโดยใช้ X เอาล่ะมาเจอกันเลยอานาฮิโกะนี่ใช้ไม่ได้เครดิตไกด์ไปใช้ไอ้นี่อะไรนะเท้าแตะเท้าแตะกับหมวกหมวกแข็งยาชิกิสวมรองเท้าแตะผู้หญิงมันไม่แสดงประสิทธิภาพเนี่ยยาชิกิบาดเจ็บแล้วไงใช้อะไรดีแปดชีทกับไวอัมเบร่าเอาไปจะได้เป็นร่มกันหนามได้เนี่ยฉันวางลวดร่มไว้บนแผ่นพลาสติกฉันเตรียมกรวดที่ร่มพร้อมแล้วสิ่งนี้น่าจะป้องกันหนามได้เหี้ยอะไรเนี่ยร่มอยู่ในทางของฉันเสียงเย็นของเขาดังขึ้นด้วยความโกรธเล็กน้อยฮานาฮิโกะยิง
กุหลาบหนามนั้นยิงเร็วเท่ากับกระสุนแต่กระเด็นออกจากแผ่นเลือดเลือดนั่นปฏิเสธเขางั้นมันหมายถึงอะไรผลกระทบของหนามทำให้แผ่นเริ่มตกลงมาจากร่มหากเราไม่นำมันกลับมาเราจะไม่สามารถปกป้องตนเองได้ชิตเดินมาแล้วไม่เดินลอยมาวิดูหน้าแม่งดิฮานาฮิโกะเปิ่งไปมาอย่างใกล้ชิดเรากับว่าร่มทำให้เขารำคาญเราอาจทำอะไรบางอย่างได้ถ้าเขาเข้ามาใกล้อีกหน่อยวิธีทำให้วิญญาณอ่อนแอลงในการเอาชนะวิญญาณคุณต้องใช้ไอเทมเฉพาะเพื่อทำให้มันอ่อนแอมันไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจิตวิญญาณจะใกล้เคียงที่สุดเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโครงร่างของหน้าจอจะเป็นสีแดงคนวิญญาณโจมตีจนกว่าพวกเขาจะถึงระยะคนเนาะเอาอะไรต่อดีเฉยไม่ได้เฉยไม่ได้น้ำเกลือเฉยไม่ได้ไกลไปพลาสติกชีตไวอัมเบร่าราวแฮนด์มิลเลอร์อ่านี่แล้วกันโชว์กระจกกับสวมหมวก yes เปลี่ยนเอาอะไรดีอ่ะโอเพนอัมเบร่าเปิดล่มโอเคเปิดล่มไปอาชิคิโชว์กระจกฮานาฮิโกะจ้องมองตัวเองในกระจกนั่นไม่มีสีแดงซึคาสะล้มรวดฮานาฮิโกะยิงกุหลาบน้ำยาชิกิพ่ายแพ้นิมิตของฉันมืดลงฉันเห็นวิญญาณเข้ามาใกล้อย่างช้าๆแล้วก็เกมโอเวอร์ป้าจริงเลยเอาละครับไปต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกัน